ใช่แหละยุคลุงตู่มาเนี่ยแอบเข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมนักการเมืองในอดีตที่เคยเห็นน่ะแต่ละคนก็คือเข้ามาต้องมาแก้กฎหมายแต่พอเกิดรัฐประหารลุงพูดถึงม.44เนาะบอกว่าทำไมถึงใช้กฎหมายอันนี้ถึงเข้าใจได้ว่าต้องใช้เพื่อนำมารวบรวมกฎหมายให้ทุกคนทำงานประสานกันได้เพิ่งรู้จริงๆค่ะว่านักการเมืองส่วนใหญ่เข้ามาแก้กฎหมายแก้กฎหมายแก้เพื่ออะไรแก้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง มันถึงเกิดคดีต่างๆมากมายที่มันซุกใต้พรมที่เราไม่รู้เรื่องไงคะแต่มันโชคดีตรงไหนปะตรงที่ลุงตู่ได้ทิ้งสมบัติ 5G ไว้ให้ได้ทำให้พวกเราแบบหูตาสว่างมากขึ้นลุงตู่เปิดกว้างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วลุงบ้ามหน้าตรงไหนงงไหมลุงตู่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นทหารที่จงรักภักดีตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีแต่คนไม่พอใจแล้วเป็นไงล่ะชีวิตอยู่ดีมีสุขเข้าไหมคิดถึงคิดฮอด I miss you ลุงตู่อยู่ไหนกลับมาไวๆใครจะกรี๊ดใครจะบ่นก็ช่างบอกได้เลยฉันรักลุงตู่ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าท่านเป็นดังพ่อคนหนึ่งของปวงชนคอยปกป้องคุ้มครองเราเสมอมาแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรความรู้สึกดีๆยังคงอยู่อยากให้ท่านกลับเสมอ